สบายดีล่ะน้อยนักเรียนชั้นป.สามในส่วนมงนี้สาวคู่จะมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมบทที่8ต่ออาหารและการเติบโตของร่างกายให้นักเรียนแต่ละคนเปิดปึ้มแบบเรียนไปหน้าที่35เด้อสาวคู่จะพาพวกอ่านมาต่ออยู่ในข้อที่3เนาะคุณค่าของสารอาหารให้พวกอ่านสังเกตเบิ่งอันนี้เป็นรูปภาพห่างไกลของคนเฮานะพวกหลานเนาะรูปภาพห่างไกลของคนเฮาอยู่ในห่างไกลของคนเฮาจะประกอบมีหลายภาคส่วนบ่ว่าจะเป็นหูตาดั่งปากหูผิวหนังแขนขาและอื่นๆนะพวกหลานเนาะเอาตอนนี้พวกหลานมาสังเกตเบิ่งอยู่ในรูปภาพนํากันเลยเนาะอันนี้แม่สมองของคนเฮาเด้อพวกหลานเด้อสมองของคนเฮาอาหารที่ช่วยบำรุงสมองของคนเฮาจะได้แก่ประเภทข้าวแครอทถั่วดินไข่ปลาต่อไปอันนี้แม่นผมนะพวกหลานเฮาอาหารที่ช่วยบำรุงเส้นผมของคนเฮาจะแก่ประเภทมากอะโวคาโดนมไข่ถั่วเหลืองหมากเล่นหัวใจอันนี้เป็นหัวใจของคนเฮาอาหารที่บำรุงหัวใจของคนเฮาจะได้แก่ประเภทผักชนิดต่างๆเผือกหมากอะโวคาโดหมากถั่วดินปลาอาหารจำพวกนี้มันจะช่วยบำรุงหัวใจของคนเฮาเนาะต่อไปกล้ามเส้นอาหารที่ช่วยบำรุงกล้ามเส้นของคนเฮาจะได้แก่ประเภทเส้นหมูประเภทไก่ไข่งัวขวยถั่วเหลืองแครอทประเภทหมักไหม้นะคะเนาะนี่แม่นตาของคนเฮาอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาของคนเฮาจะได้แก่ประเภทหมากอึหมากแครอทไข่หมากอะโวคาโดผักโขมผักบงอาหารประเภทนี้มันจะช่วยบำรุงสายตาของคนเฮาเด้อต่อไปแควของคนเฮาอาหารที่ช่วยบำรุงแควของคนเฮาจะได้แก่ประเภทหมากกล้วยหมากหมูนมถั่วเหลืองไข่ประเภทกระปูแล้วก็ประเภทแมงแคงเนาะจีริดจีโรต่อไปผิวหนังของคนเฮาอาหารที่ช่วยบำรุงผิวหนังของคนเฮาจะได้แก่ประเภทหมากอึหมากโมหมากเป็นหมากอะโวคาโดมันด้างต่อไปลำไส้ของคนเฮาอาหารที่ช่วยบำรุงลำไส้จะได้แก่ประเภทหมากกล้วยหมากฮุงซุกผักกาดน้ำปลาเนาะผักโหมแล้วก็หมากอะโวคาโดต่อไปกระดูกอาหารที่ช่วยบำรุงกระดูกของคนเฮาจะได้แก่ประเภทหมากไหม้ทุกชนิดครับเนาะค่ะเนาะแล้วก็ไข่ประเภทปลานมประเภทแป้งแล้วก็ประเภทอาหารทะเลเนาะค่ะเนาะจะช่วยบำรุงกระดูกของคนเฮาเด้ออันนี้แม่นอยู่ในข้อที่3เนาะอันนี้แม่นคุณค่าของสารอาหารที่เฮาต้องกินในแต่ละมื้อเป็นให้ร่างกายของเฮาเติบใหญ่แล้วก็แข็งแรงมีสุขภาพดีสามารถเคลื่อนไหวไปมาได้สะดวกเนาะเฮาต้องได้กินอาหารให้ถึกโมงถึกเวลากินอาหารให้ครบหมวดหมู่ให้ถึกหลักโภชนาการของเฮาเด้อเอาต่อไปสาวผู้จะพาผ่านตอนไหนข้อที่4ข้อที่4ปริมาณอาหารที่ต้องการต่อมื้อจัดตารางปริมาณการกินอาหารที่ร่างกายต้องการใน1มื้อห้องที่1นี่เป็นห้องอาหารเนาะห้องที่2เป็นปริมาณอาหารที่ร่างกายต้องการใน1มื้อ1เป็นธาตุแป้งกินข้าวเป็นอาหารหลักสลับกับอาหารประเภทเฝอข้าวเปียกเผือกมันประมาณ5กรัมหรือ35บวงแป้ง2ผักกินผักให้หลากหลายสีเป็นประจำประมาณ3กรัมหรือ21บวงแกง3หมากไหม้กินหมากไหม้ให้หลากหลายสีเป็นประจำประมาณ2กรัมหรือ14บวงแกง4สิ้นสัตว์หรือโปรตีนสิ้นหรือแปลปลาประมาณ2
สองบวงแกงแคลเซียมกินแมงไม้หรือสัตว์น้อยประมาณ2 กรัมหรือ14 บวงแกง 6. ไขมันกินอาหารที่มีน้ำมันพืชหรือน้ำมันสัตว์ประมาณ1 บวงแกงอันนี้แมนตัดตารางเนาะปริมาณอาหารที่ร่างกายของคนเฮาต้องการใน1 มื้อเด้อทุกร้านก็ต้องกินอาหารให้ครบหมดหมู่กินอาหารให้คือโภชนาการเนาะเพื่อที่ในร่างกายเติบใหญ่แข็งแรงตามวัยอายุเนาะเอาต่อไปเขาพูดคำนับผ่านตัวอยู่ไหนข้อที่5เลยเนาะอยู่ในคลิปที่2เด้อ